ครับผมครับผมครับผมครับครับพอดีผมเปิดโปรแกรมตัวบันทึกหน้าจอด้วยนะครับพี่ครับผมครับผมเผื่อไว้ดูทีหลังครับได้ๆได้สะดวกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่มิซูก่อนครับผมเป็น EPEC 5U ครับครับผมจำได้ลางๆนะมันก็ได้ทำบ่อยครับครับผมต้องไปเซ็ตอะไรก่อนอ๋อตัวนี้เมาส์สามารถใช้ได้ทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับถ้าอยู่ในเพิ่งซื้อมาใช่ไหมก็ใช้มานานแล้วครับมันจะมีบางเวอร์ชันน่ะที่มันไม่ซัพพอร์ตด้วยนะมันจะมีบอกเลยอ่ะฮาร์ดแวร์รุ่นเป็นอาดูรุ่นแรกๆอ่ะจะไม่ยอมจะไม่รองรับอ๋อครับผมมาที่เด็กคอนฟิกอ่ะน่าจะตรงพารามิเตอร์ข้างล่างแล้วป่ะครับกดตรงนี้เลยกดบวกครับแล้วก็ตรง EPEC 5U ครับพี่อีกทีนึงครับโอ้ได้ๆโอเคได้ละกดผิดตรงครับผมตรงบวกบวกตรง EPEC 5U ครับแต่มันมีอยู่บางจุดแล้วก็ที่เคยทำทิ้งไว้อยู่นะตรง CPU พารามิเตอร์ครับอ๋อเดี๋ยวนะพี่มันต้องไปติ๊กตรงโมดูลพารามิเตอร์อีกครับตรงทางด้านข้างครับคิดว่าใช่นะครับผมตรงอีเทอร์เน็ตพอร์ตครับครับผมเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยอ่ะเซ็นเซอร์ได้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงครับผมตรงเบสิกมันจะมีตัว IP อยู่ใช่ไหมลองติ๊กดูดิติ๊ก IP แล้วก็อะไรสักอย่างอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น192 168 3แล้วก็250ครับแล้วก็กดตรงเช็คนะครับกดตรงเช็คข้างล่างครับผมครับผมไปเรื่อยๆต้องใส่ให้ครบก่อนเดี๋ยวจะไปดูเคยทำไว้มันจะมีเซ็ตของมันอีก2 จุดอ่ะFX5U ยังไม่ค่อยได้แต่ว่าเคยทำอยู่ครับเหมือนผมเคยดูแมนนวลของ VCONเขาให้มาเซตตรงนี้ครับเนี่ยนะผมว่าลองเปิดเมนูมาดูครับผมขออนุญาตทานผลไม้ด้วยนะจ๊ะครับผมครับผมครับพี่สบายเลยครับผมพี่ไม่ติดธุระไหนใช่ไหมครับจะดูตัวเมนวลของ VCON ผมโหลดไว้ดูตรงไหนเอ่ยนะครับเอาไปดูใกล้พี่ก็ได้นะมันมีให้ดูอ
เรียบครับผมเว็บไซต์ใช่ไหมครับพิมพ์ smkautomation.com นะครับก็จะเป็นออนไลน์ด็อกิเมนต์นะไม่น่าจะยากชัดนิดเดียวแต่ต้องชัดนิดเซิร์ชเลยก็ได้ถ้าเป็นเอฟเอ็กซ์ห้ายูครับเอฟเอ็กซ์ห้ายูเลยครับครับผมโอเคครับผมตอนนั้นผมเซิร์ชจากโปรแกรม PI Studio ครับแล้วมันจะมีแมนนวลที่ให้ไปเซตตัว E ตัวอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ครับครับผมคนหาอยู่เลยตรงซ้ายครับกดนี่ฮะให้ดูเลยแป๊บเลยครับผมปึ๊บเดี๋ยวผมลอง FX5U แบบที่ไม่มีขีดก่อนนะโอ้ยลืมห้ามันครับกดได้นะครับผมอันนี้ฝั่งของเรา AB ก็มีนี่นะใช่ป่ะครับแต่ต้องผ่อน UI ABB น่าจะผ่อนไงเห็นรุ่นเลย Compact Logic ไปเลยใช่ป่ะเป็น Compact มันไมโคร Logic ใช่ไหมน่าจะไมโครนะครับพอดีมันเป็นรุ่นไมโคร850นะครับไม่มี5 U นะเดี๋ยวป่ะ5 U นั่นต้องเป็น5ครับผมปอดต้องเป็นตรงนี้นะปอด5002นะครับปอด5002นะครับ5002แล้วก็คอนฟิกที่นี่แล้วก็นี่ตามนี้คอนฟิกอินเทอร์เน็ตพอร์ตนะฮะแล้วก็มาที่พอร์ตอะไรเนี่ยเซตอัพแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วแต่เราเลยนะวงใครวงมันนะวงของเราเลยนะโอเคนะงั้นผมต้องเปลี่ยนค่าไหมครับวงของที่บ้านอ่ะบ้านอาจารย์ใช้วงไหนก็1 92 8.1.1 ป่ะวงเกตเวย์อันนี้ต่อกับตรงๆหรือว่าต่อกับฮับต่อตรงครับมันหรือว่าตรงเลยตรงอยู่ครับตอนนี้ครับถ้าตรงอ่ะมันตรงก็ต้องใส่เกตเวย์ก็ได้เกตดูก่อนนะพอร์ตตัวนี้นะฮะนี่มันจะต้องทำตัวนี้ด้วยนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีหัวข้อนี้ด้วยเนี่ย SLMP นะต้องทำด้วยนี่แล้วก็ใส่พอร์ตที่แต่มันจะเห็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ยตัว 5U เนี่ยมีการเชื่อมกับ SLMP ก็คือเชื่อม LLB ในความหมายตัวนี้จอหรือไม่ก็เป็นออกฮะลองเซตตามนี้ก่อนอาจารย์ลองดูครับหลังพี่จะมองไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเนี่ยครับผมอ๋อครับครับเซตตามนี้ก่อนงั้นผมเซตเกตเวียอะไรตามนี้เลยไหมครับตามนี้เลยครับโอเคครับผมอันนี้สายเชื่อมตรงไม่มีฮับนะครับ
หรือว่าจะเอาฮับไม่มีเดี๋ยวผมเสียบแป๊บเดียวครับลองไม่มีฮับก่อนแต่ถ้าไม่ได้ให้ใส่ฮับครับครับผมจะได้ง่ายในชุดฝึกมีว่าไม่มีชุดฝึกจะไม่มีครับก็น่าจะสื่อสารต้องพอร์ตแลนธรรมดานะครับอันนี้คือบนไม่ต้องจริงปกติปกติมันเป็นจุดหนึ่งบล็อกไปจุดหนึ่งเท่านั้นแต่เหมือนตัวเอพิคายูมันต้องวงสามเนี่ยแหละพี่แล้วแต่ทำวงสามก็ได้ครับผมเดี๋ยวต้องทำครับสามตรงกันด้วยครับผมข้างล่างก็เป็น192 168 3แล้วก็ไม่โดนไม่พอเนี่ยนะครับตัวน้ำล็อกผมมันดับไปเมื่อกี้ครับ192 168 3แล้วก็1โอเคครับตรงนี้แล้วผมน่าจะต้องกดเช็คก่อนมั้งครับกดเช็คก่อนกดเช็คNo error ก็ตามขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไป select SLMP ครับกดตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับ apply ก่อน apply ก่อน apply ครับผม applyแล้วมันน่าจะอยู่ตรงอันนี้ป่ะฮะคอมบิเนชันเนี่ยไบนารี่เนี่ยนะมันจะมีอยู่ซ่อนๆไว้อ่ะเดี๋ยวอยู่แถวๆนี้กดตรงนี้มุมนี้ใช่ไหมครับกดเลยแนวนอนครับแล้วมันจะต้องขึ้นมาแล้วก็ไปดูคู่มือต้องใส่เป็นอะไรบ้างครับใส่เป็น SL MP ก่อนแล้วก็ TCP อ๋อครับผมมันต้องใส่ตรงนี้เลยฮะตั้งแต่ต้องมันต้องแอดอ่ะครับขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นครับขยายหน้าจอให้ใหญ่มันจะต้องดับเบิลคลิกหรือเปล่าที่จ้องแรกก่อนตรงนี้ตรงโมเดลตึ๊กตึ๊กตึ๊กป่ะเหมือนนะแต่ยังไม่มาครับยังไม่ได้เซตพอร์ตตัวนี้เดี๋ยวครับนี่อะไรที่หายไปนี่ป่ะตรงรูป VLC นี่ป่ะเดี๋ยวผมลองกดนะครับหรือก็คลิกขวาแล้วกันคลิกขวาแล้วแอดป่ะจำไม่ได้นะหรือ property วันนี้ไม่น่าใช่ครับครับ cancel ไปก่อนนะไปดูเมนูหน่อยดิฮะกลับเมนูนะครับไม่ได้ทำบ่อยจะทำตรงนี้ครับผมมันเหมือนมันต้องไปเพิ่มอีกตัวนึงหรือเปล่าพี่เมื่อกี้มันคุณอยู่ขั้นตอนนี้อยู่ใช่ไหมอาจารย์อยู่ขั้นตอน IP ครับพอแล้วก็กดอะไร detail setting แล้วก็มาที่ view อีกป่ะมาตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้อะไรขั้นตอนที่สี่ต้องกดตรงนี้ครับเมื่อกี้กดครับผมห้าก็มาลองดูห้าเลขห้าเลขห้าอยู่ไหนเอ่ยอันนี้เลขหกอ๋อเลขห้าตรงนี้ครับโอเคครับ SLMP ครับคือในลิสต์โอเคดับเบิลคลิกหรือเปล่าซึ้งกว่าผมลองลากมาโอเพ่นนะลากครับแล้วก็ใส่ไอพีของ DLC มาไปดูในพวกมือใส่อะไรบ้างไอพอร์ตพอร์ตใส่เป็น TCP ใส่เป็นพอร์ตด้วยมันอันนี้มันขึ้นมาให้แล้วแอดเดทขึ้นมาแล้วก็เหลือ 9,200 อย่างเดียวครับเหลือ 9,200 แล้ว 5เดี๋ยวลองเช็คตัวเลขอีกทีนะครับแต่จริงๆน่าจะ 5,200 เดี๋ยวลองซูมดูก่อนนะครับ
น่าจะเป็นเลขห้ามั้งครับ5,002โอเคคงเป็นเลขห้าครับพี่พอดีมันมองไม่ค่อยชัดเอาเลขห้าครับผมเกือบพลาด5,002ขั้นตอนที่8ขอ7ให้กดโค้ดนะโค้ดจะต้องโหลดเข้าไปอีกทีนะครับผมคือไม่ได้ทำออนไลน์ไงมันออฟไลน์ทำอยู่เช็ควิดออกกดที่ตัวนั้น6ตรงนี้แล้ว7ข้างบนเช็ควิดอ๋อนี่ครับเช็ควิดหรือโค้ดวิดเดี๋ยวนะครับผมเช็คอีกทีนึงอ๋อโค้ดวิดโค้ดวิดรีเฟกปึ๊บแล้วต้องดาวน์โหลดลงไปอ่ะครับผมเดี๋ยวดูมีขั้นตอนที่8ว่าคลิก apply internet setting อีกครั้งหนึ่งสวิตก็ไปนะก็ติ๊กดาวน์โหลดลงไปเห็นป่ะไปครับผมอ่าครับผมแล้วก็อันนี้แอปพลายไปก่อนแล้วผมก็ไปโปรแกรมเขียนโปรแกรมเซลล์โฮลดิ้งสักตัวหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องเขียนที่หลังโอเคครับงั้นดาวน์โหลดไปที่ออนไลน์ไลท์ทูบีโอซีครับผมเช็คคอนเน็กต์ปึ๊บสักเซสตอนนี้คอมพิวเตอร์เชื่อมตรงอยู่ละครับผมเชื่อมตรงกับ TLC อยู่ครับติ๊กถูกไหมตามนั้นใช่ไหมครับผมติ๊กผมติ๊กหมดเลยครับเช็คออลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมโยกสวิตช์รีเซ็ตซะหน่อยนะครับจบแล้วครับเป็นสายคอร์สด้วยเนี่ยหรือว่าไงไม่คอร์สเนี่ยสายตรงเนี่ยนะครับเฮ้ยคอร์สคอร์สนะก็คือสายที่เกี่ยวกับ B2C เนี่ยเป็นเดียวกันสายไล่ธรรมดาสายสายแลนธรรมดาได้อยู่มั้ยครับไม่ถ้าดูอย่างนี้มันคอร์สจะเห็นป่ะครับผมโอเคก็สายเส้นที่เขียนโปรแกรมมาแล้วทีนี้ลองมาดูบล็อกต่อครับผมเป็นโปรแกรมจอหรือเปล่าครับโปรแกรมมีบล็อกจอนี่ครับครับผมโอเครีวีเนี่ยครับรีไวเนี่ยครับเปิดไปได้ครับดึงไปนึกว่ามีบล็อกครับผมดูบนเจ็ดครับว่ามีเยอะมีอยู่แล้วเอานิ้วเลยก็ได้ไหมครับนิวโปรเจกต์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือกรุ่นนะครับต้องมีเอ็นนะครับผมแล้วก็เลือกอินเทอร์เน็ตมิซูมาดูครับกดเลย5ยูเน็กถูกว่าอันนี้เด็ดมาดูเลยฮะโอเคเลยเอสฟินิชเลยนะครับจุ๊บไปดีคอมมิวนิเคชั่นใหม่อีกรอบติ้งนี่นะครับมันจะเป็นคอมพอร์ตอยู่อ่ะมันต้องเป็นนั้นก่อนโอเคครับไปที่เซ็ตตรงนี้เลยที่ข้างบนก่อนแล้วก็
โอเคครับผมแล้วก็เซตติ้งเซตติ้งตัวนี้ปุ๊บโอเคเดี๋ยวอันนี้มันน่าจะเป็นของดีไว้นะให้ตรงของ PLC เมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเลข3แล้วก็เลข25ได้ฮะ25นะครับพอร์ต2 5,200โอเคนะครับกดโอเคนะครับจริงมันควรจะมีฮับนะหรือเอาฮับก็ได้พี่ผมเสียบแป๊บเดียวครับเดี๋ยวแป๊บแรกเอาตรงนี้ก่อนครับผมก็โอเคไปโอเคก็มาที่โปรเจกต์ property โปรเจกต์การกดตรงนี้โปรเจกต์ครับแล้วก็อุดทำไม property ใต้ communication น่ะขึ้นไปหน่อยไปนิดลงไปหน่อยอ๋อโอเคครับแบบนั้นแหละแล้วไปหาคำว่า IP ต่อครับก็เปลี่ยนให้วงให้ตรงโอเคครับผมอันนี้ก็เป็น3ส่วนเลขหลังนี่อะไรก็ได้มั้งครับ2ก็ได้นั่นแหละโอเคครับผมตรงเกตเวย์เปลี่ยนเป็น3ด้วยมั้ยครับก็ได้ก็ได้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับเกตเวย์ถ้าเกิดเลยก็มีครับอ๋อโอเคครับผมโอเคเลยครับคอมไพล์ครับคอมไพล์เซฟก่อนเซฟนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมตั้งชื่อมันไปซ้ำแต่มันเซฟทับแล้วไม่เป็นไรครับเซฟไปแล้วปุ๊บโอเคทูนแล้วก็คอมไพล์ลองเลือกตัวหนึ่งมาเลยเนี่ยนะครับผมซูมแป๊บนึงครับ 200% บิดสวิตช์ปุ๊บกดเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแอดเดสเลยนะครับสวิตต้องเป็น X หรือเปล่าพี่หรือเอา Y ครับ Y เลยมันไม่ได้เขียนโปรแกรมเอา Y เลยใช่ ครับผม Y โอเคแล้วก็เป็น0นะครับโอเคโอเคเอาแรมมาสักตัวนึงแรมครับก็แรมก็ Y 0ไปแล้วครับ Y 0ไว้0โอเคครับผมชนิดของเปลี่ยนเลยโอเคเลยครับโอเคครับผมสวิตไหนสวิตครับเอารูปมาหน่อยมันจะดูออกว่าสวิตกันไหนเลือกที่กราฟิกครับกราฟิกครับเราก็เลือกครับพิกเจอร์กดพิกเจอร์พิกเจอร์ครับแล้วก็ไปที่ฟอร์มไลบรารีสวิตสวิตอันบนได้ไหมสวิตกลมๆดาวสวิตไหมดาวบัตตอนเคลื่อนไหมไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อยนะครับข้างล่างข้างล่างเลยนะครับเราเอาซิลิเตอร์สักตัวหนึ่งครับผมGeneral ครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตกันอินเทอร์เน็ตคือกดติดไฟดับนะครับผมบตเตอรี่ครับโอเคเลยโอเคแล้วล็อกเซฟแล้วก็คอมไพล์แล้วลักดาวน์โหลดลงไปเซฟคอมไพล์ดาวน์โหลดนี่เราสามารถผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตได้ไหมครับนายไม่ได้ผ่านนายไม่มีสวิตชิ่งนะนายมีอ่ะจริงๆมันควรมีสวิตช์นะว่าเด็กๆจะมาทำงานยังไงว่ามันต้องเอาคอมมาจิ้มรูหนึ่งก่อนใช่ไหมรูสองก็ไปต่อจอครับรูสามก็ไปต่อวิวนี่ไปต่อไงก็ได้ไรพี่ต้องเสียบโหลดทีละอันแล้วสุดท้ายสายที่จอมาเสียบ DLC ทีนะครับไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าให้ผมเอาสวิตช์ใส่ไหมครับพี่เมื่อกี้เราก็เซตเกตเวย์เรียบร้อยแล้วใส่เลยโอเคเดี๋ยวไปเอาแป๊บเดียวครับผมพอมันอยู่ตรงนี้แหละครับ
ครับผมเกียร์เวโทรสามเหรอจุดสามเหรอเกียร์เวผมไม่แน่ใจนะพี่เนี่ยนะครับไม่เป็นไรใส่ไปก่อนครับวันนี้มานานแล้วแต่ผมก็เคยใช้ร่วมกับตัว V-Box กับ POC กับจออยู่นะครับโอเคครับผมเสร็จหมดแล้วครับดาวน์โหลดทุนดาวน์โหลดแล้วต้องเลือกมันยังไม่เจอไปไหนอ๋อเริ่มแรกยังไม่เจอหรอกอาจารย์ต้องเพราะเราจะไม่รู้ IP มันเว้ยอาจารย์ครับอาจารย์ต้องมีสาย USB ไหมมีครับแลนผมมีอยู่3เส้นครับพอดีนะก็เส้นหนึ่งคอมเส้นหนึ่งเข้าจอเส้นหนึ่งเข้า VLC เนาะครับผมตอนนี้เสียบเสร็จแล้วครับเอาเหมือนจริงอ่ะเพราะเด็กนักศึกษาจะได้ทำงานสะดวกครับผมผมเสียบสาย USB แล้วครับนี่ขึ้นแล้วอาจารย์ก็กด T2 HDMI ครับผมโหลดแล้วครับสตาร์ทที่อาจารย์ต้องดูว่าไอ้สองภาพนี่ยังไลบรารี2ตัวเนี้ยมันตอบสนองไหมถ้าไม่ตอบสนองจะขึ้นอีกทีนะครับว่า noise response อะไรสักอย่างครับผมใช้ได้ครับพี่ตอนแรกตอนนี้ผมลองกดที่จอมันก็ไม่ได้ติดเปล่ามันขึ้น Y 0ติดค้างเลยครับโอเคพี่กดที่จอได้ครับรอบเดียวผ่านอ่ะรอบเดียวผ่านเลยนะอ่ะจบเลยครับผมโอเคไม่น่ามีปัญหาอาจารย์อันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับหลักการเดี๋ยวลองลิงก์กับ PLC ครับพี่อะไรนะเหลือรอลิงก์กับ PLC ครับพี่รับหมดเหรอโถนี่ว่าเสร็จแล้วยังไม่ได้เจอ PLC เหรอยังไม่ได้เขียนตัวแรดเดอร์เลยพี่ลองแรดเดอร์หน่อยไหมครับมันไม่เกี่ยวกับแรดเดอร์แล้วนี่มันลิงก์เจอแล้วเพราะว่าพี่ฟอสโดยตรงไงอ๋อเดี๋ยวนะครับผมลองดูที่ตัว PLC ติดแล้วอ๋อติดครับตัว PLC ก็เปลี่ยนแล้วเรานี่คือการเทียบต่อถูกละโอ้โอเคครับพี่ถ้างั้นได้ครับจะเขียนที่หลังก็ได้แล้วแต่มันไม่ซีเรียสแล้วว่ามันเจอแล้วฮะเดี๋ยวนี้ก็ไฟกระพริบตลอดเวลาทั้งหลังจอทั้ง PLC ก็กระพริบใช่ไหมทั้งสวิตช์ก็กระพริบการสื่อสารตลอดเวลาถูกต้องไหมครับใช่ครับตรงเยี่ยมเลยตัวพี่นะครับตัวจอตรงไหนกระพริบนะครับพี่ตรงตูดมันนะอ๋อมันไม่มีสถานะบอกการเชื่อมต่อที่แรงใช่ไหมหลังจอมีไหมมีไฟโชว์ไหมหลังจอไฟแรงอะไฟแรงอะไฟการสื่อสารไฟที่พอร์ตมันกระพริบอยู่ครับอ๋อก็โอเคฮะแค่นี้อาจารย์กดติดไฟดับนะกดครั้งแรกจะติดกดครั้งที่สองจะดับนะอาจารย์ใช่ครับตัวอาวุธของ PLC ก็ทำงานด้วยนะครับโอเคครับพี่ถูกต้องแล้วครับทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวขอคลิปด้วยนะครับผมได้ครับขอคลิปด้วยนะเดี๋ยวอ่านไว้แล้วไว้แชร์เฮ้ยมันรอบเดียวมาครับผมเอาไว้ก่อนครับผมก็ตัว AB ไหมครับพี่ตัว AB ไหมแต่ตัวของAB ก็มีอยู่ครับพี่แต่ว่า
ผมยังเซตตัวเน็ตตัวของ IP มันยังไม่ได้ครับผมโหลดผ่านสายของ USB อยู่ครับตอนนี้ครับพอดีมันเซตยากเหมือนกันครับพี่ก็เลยติดปัญหาตรงนี้เหมือนกันครับตรง AB เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเซฟเรคคอร์ดนี้ก่อนเซฟก่อนครับผม